1นาทีกับกปท.ปัญหาที่ผู้ขับขี่อาจพบหลังจากเปลี่ยนล้อรถคือล้อหลุดขณะรถกำลังวิ่งซึ่งอาจมีสาเหตุจากการใช้บล็อกลมในการขันน็อตล้อรถทำให้ล้อเอียงขณะใส่น็อตน็อตปีนเกลียวหรือขันน็อตไม่แน่นและการเลือกขนาดล้อแม็กไม่เหมาะกับขนาดของยางรถล้อเกิดปัญหาล้อหลุดควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการถอดน็อตจากล้ออื่นๆล้อละตัวมาใส่แทนที่จากนั้นขับช้าๆเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนล้อและควรเลือกใช้ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเลือกขนาดล้อแม็กที่เหมาะสมกับขนาดยางรถรวมถึงการใช้ล้อแม็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยครับกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเชิญชวนเจ้าของรถใช้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีณศูนย์บริการผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถบริษัทประกันภัยสถานตรวจสภาพรถศูนย์บริการน้ำมันและศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV ตั้งแต่บัดนี้ถึง15เมษายน2565ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม